ครับสวัสดีครับเพื่อนตั้งใจเซอร์วิสคลิปนี้ก็สั้นๆเหมือนเดิมครับจะมาแนะนำวิธีการต่อไฟแสงสีนะครับคลิปนี้จะเป็นของ Yamaha Mio ตัว 125GT นะครับวิธีการต่อไฟแสงสีแบบที่มันจะไม่สร้างความเสียหายให้กับระบบไฟฟ้าในตัวรถจักรยานยนต์เรานะครับก็หลายๆท่านยังไม่รู้ว่าจะต้องต่อผ่านจุดไหนคลิปนี้จะมาแนะนำสั้นๆครับเพราะว่าถ้าเราต่อผิดตำแหน่งนะครับมันจะสร้างความเสียหายให้ระบบการชาร์จระบบการจ่ายไฟของตัวฟินคอยนะครับหลายๆท่านต่อผิดใช้ได้อยู่ครับใช้ได้แป๊บเดียวใช้ไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์ระบบไฟฟ้าในตัวรถล้วนครับระบบไฟฟ้าในตัวรถช็อตคลิปนี้มันจะพามาต่อแบบในตำแหน่งที่มันจะไม่สร้างความเสียหายให้กับระบบไฟฟ้าในตัวรถนะครับในคลิปนี้มันจะเป็นไฟลักษณะนี้นะครับเพื่อนไฟลักษณะนี้ซึ่งหลายๆช่างก็มีวิธีการต่อที่แตกต่างกันไปคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการต่อของผมนะครับมันเป็นรถรุ่นใหม่ครับเราก็ไม่รู้ว่าสายไฟมาทางไหนก็ต้องอาศัยมิเตอร์ครับเช็คให้มิเตอร์เช็คว่าไฟมาจุดไหนอันนี้ผมเช็คจนรู้แล้วว่าตำแหน่งไหนที่จะต้องต่อให้เราดึงไอ้ปลั๊กแจ็คไฟท้ายของรถจักรยานยนต์ออกมาครับเพื่อนแล้วก็ทำการหาตำแหน่งไฟบวกตำแหน่งที่มาจากแบตเตอรี่นะครับโดยใช้มิเตอร์ครับต้องใช้มิเตอร์เป็นนะครับอันนี้ผมจะข้ามขั้นตอนไปเลยรับไปเลยครับสั้นๆง่ายๆเลยครับรถคันนี้เราจะต้องต่อผ่านสายเส้นสีเขียวเหลืองนะครับผ่านเส้นสีเขียวเหลืองมันจะเป็นไฟบวกที่มาจากแบตเตอรี่ผ่านสวิตช์เบรกถ้าเราต่อผ่านเส้นนี้มันจะทำให้ระบบไฟฟ้าระบบวงจรไฟฟ้าในตัวรถไม่มีปัญหานะครับส่วนถ้าต่อผ่านตัวอื่นไม่แนะนำนะครับจะต้องต่อผ่านเส้นนี้คือจำไว้เลยนะครับเส้นสีเขียวคาดเหลืองอีกเส้นหนึ่งเราจะไปหาตัวกาวในตัวรถนะครับซึ่งกาวในตัวรถก็มันอยู่ในตัวถังอยู่แล้วเราสามารถต่อผ่านพวกจุดเชื่อมต่อของน็อตหรือว่าจะต่อผ่านสายไฟเลยก็ได้นะครับสายกาวในที่นี้มันจะเป็นสายสีดำนะครับก็ถ้าไม่อยากปอกสายไฟก็ให้ต่อผ่านพวกเฟรมจุดต่อของโบนในตัวรถนะครับก็จำไฟบวกเส้นหนึ่งผ่านสีเขียวเหลืองอีกเส้นหนึ่งก็เข้าที่สายกาวทีนี้เวลาเรากำเบรกไฟนี้ก็สว่างไปด้วยครับไฟตัวนี้ก็จะสว่างไปด้วยถ้าเรากำเบรกซึ่งมันจะไม่สร้างความเสียหายให้กับระบบไฟฟ้าในตัวรถเลยนะครับถ้าเราต่อระบบนี้นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นไฟอะไรก็ช่างครับถ้าเลือกต่อตามสายเนี่ยระบบไฟฟ้าในตัวรถมันจะไม่ล้วนครับเพราะมันจะอาศัยไฟจากแบตเตอรี่โดยตรงไม่ผ่านการทำงานของขดลวดต่างๆถ้าต่อผ่านจุดอื่นอาจจะเพิ่มพละให้ขดลวดนะครับซึ่งสามารถทำให้ขดลวดไหม้ได้ก็คลิปนี้ก็สั้นๆแค่นี้นะครับขอบคุณที่เสียสละเวลารับชมขอบคุณครับ